ค่ะสภาพการจราจรหลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้เรียกได้ว่าโล่งกว่าปกตินะคะอย่างจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นถนนราชดำริค่ะซึ่งปกติแล้วเวลาเร่งด่วนแบบนี้นะคะปริมาณรถจะค่อนข้างมากแต่ว่าวันนี้ปริมาณรถก็น้อยค่ะทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนเองให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการทำ work from home หรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีประชาชนบางกลุ่มนะคะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องออกมาทำการค้าขายนะเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะนี่เป็นสภาพการจราจรบริเวณสี่แยกปทุมวันหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองในช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าซึ่งพบว่าการจราจรค่อนข้างโล่งซึ่งเป็นผลมาจากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจทำงานที่บ้านหรือ Work From Home 100% และให้เอกชน Work From Home ตามขีดความสามารถในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดตามข้อกำหนดของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่28ส่งผลให้การจราจรในกรุงเทพมหานครถนนโล่งกว่าปกติมีปริมาณรถค่อนข้างน้อยติดขัดบ้างเล็กน้อยตามแยกสัญญาณไฟจราจรเช่นเดียวกับบริเวณถนนราชดำริหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่ปกติในเวลานี้รถจะติดขัดแต่วันนี้มีปริมาณรถน้อยเช่นกันแต่ยังพบว่ามีรถแท็กซี่รถ3ล้อและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจอดรอรับผู้โดยสารอยู่ริมถนนขณะที่รถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ที่แม้จะมีมาตรการจำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 50% แต่ประชาชนไม่ออกมาข้างนอกจึงทำให้ผู้โดยสารบนรถไม่แออัดเกินไปอย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้าใจมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาให้คน work from home เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ว่าพวกตนไม่ใช่พนักงานที่มีรายได้ประจำหากไม่ออกมาค้าขายก็ไม่มีรายได้อย่างอื่นไปเลี้ยงดูครอบครัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านเช่นเดียวกับนางดารัตน์ศรีนาคอายุ49ปีซึ่งนั่งขายสาคูไส้หมูหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริคนนี้ระบุว่าจำเป็นต้องออกมาค้าขายหารายได้เพราะนอกจากจะต้องหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วยังต้องส่งลูกเรียนหนังสือแต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นและรัฐบาลบังคับให้อยู่บ้านในอนาคตก็คงต้องทำใจและปฏิบัติตามแต่รัฐบาลเองก็ควรมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้ประชาชนอยู่รอดได้เช่นกันถ้าพี่ไม่มาขายของแล้วจะเอาเงินไหนใช้ลูกก็ต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องซื้อกับข้าวกับปลากินทุกวันถูกไหมจ๊ะกลัวจ้าแต่เกิดเราไม่มีกินเราจะทำยังไงกลัวทุกคนคุณเราก็ต้องดิ้นรนออกมาทำงานออกมาหาเงินกันจ้าทางด้านนายราเชนรัตนมานนท์อายุ35ปีพนักงานโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตเปิดใจกับทีมข่าวว่าโรงแรมที่ทำงานอยู่ปิดมาชั่วคราวกว่า5เดือนแล้ววันนี้ตนเองเดินทางขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือกับเพื่อนว่าจะหางานพิเศษอย่างอื่นอะไรทำได้บ้างยอมรับว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์ส่งผลกระทบกับอาชีพอย่างมากเพราะโรงแรมปิดหมดและภาครัฐไม่ได้เยียวยาประชาชนดีเท่าที่ควรทำงานโรงแรมที่ภูเก็ตครับครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือว่าช่วงโรงแรมปิดชั่วคราวแล้วเราก็ตอนนี้ก็คือกำลังคุยงานกับเพื่อนว่าโรงแรมจะเปิดตอนไหนแล้วช่วงล็อกดาวน์นี้คือทำให้เราแบบโรงแรมปิดหมดเลยทำให้เราแบบไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยก็ต้องออกไปหาเพื่อนหรือว่าทำงานรับจ้างพิเศษอะไรประมาณนี้ครับก็คือไปหาเพื่อนก็คือคุยเรื่องงานเกี่ยวกับว่าเราจะต่อรายได้เสริมยังไงจะทำยังไงให้มันมีรายได้เข้ามาครับผมก็คือช่วงนี้แย่หมดเลยครับก็ผลกระทบก็คือว่ารายได้ไม่มีแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยสิ่งที่เราได้มาก็คือว่าความลำบากยากจนแล้วพี่น้องทุกคนที่สามารถทำงานเศรษฐกิจหรือว่าทำงานโรงแรมก็คือลำบากทุกคนเลยครับก็คือตอนนี้คืออยากให้รัฐบาลลาออกดีกว่าครับผมอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยังคงต้องจับตามาตรการต่างๆของทางรัฐบาลว่าจะมีประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมเข้มข้นขึ้นหรือไม่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นรวมถึงมาตรการเยียวยาที่ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งต่างๆเหล่านี้ควรจะได้รับจากรัฐบาล